การแข่งขันชกมวยโลกรายการพรีเมียร์บ็อกซิ่งแชมเปี้ยนระหว่างยอร์ดินิสลูคัสกับแมนนี่ปาเกียวที่สังเวียนทีโมบายอารีนาลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมที่ผ่านมาคู่เอกของรายการคือยอร์ดินิสลูคัสกำปั้นชาวคิวบาวัย35ปีขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกซูเปอร์สมาคมมวยโลก WBA รุ่นเวเตอร์เวทกับเดอะแพ็กแมนแมนนี่ปาเกียวยอดนักชกชาวฟิลิปปินส์โดยไฟนี้ถือเป็นการคืนสังเวียนอีกครั้งของปาเกียววัย43ปีในรอบเกือบ2ปีหลังไฟสุดท้ายที่ขึ้นชกต้องย้อนไปในครั้งที่เอาชนะคะแนนคีเทอร์แมนนักชกชาวสหรัฐเมื่อกรกฎาคมปี2019เลยทีเดียวเปิดเกมมายกแรกปาเกียวออกมาเดินลุยเข้าใส่ทันทีมีหมัดเย็บขวานำแล้วตามด้วยหมัดชุดเล่นงานแบนหน้าสลับลำตัวด้านยอร์ดินิส ลูคัสเน้นป้องกันรัดกุมใช้หมัดเย็บซ้ายเล่นงานลำตัวสลับใบหน้าต่อเนื่องยกที่2ลูคัสที่ช่วงยาวกว่าออกมาเดินปล่อยเย็บซ้ายเล่นงานใบหน้าได้จะแจ้งด่านยอดนักชกชาวฟิลิปปินส์ก็อาศัยจังหวะฉาบฉวยโดยเข้าวงในปล่อยหมัด 1-2 เล่นงานเป็นชุดเพื่อตอบโต้ยกที่3กำปั้นคิวบาร์ยังใช้รูปเกมเดิมปล่อยเย็บซ้ายเล่นงานแถมมีหมัดตัดลำตัวเล่นงานให้เห็นมากขึ้นด้านเดอะแพ็กแมนพยายามเย็บขวาแล้วตามด้วยหมัดชุดแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้สักเท่าไหร่ยกที่4ปาเกียวออกมาเดินลุยทันทีแต่โดนลูคัสต่อยต่ำกว่าเข็มขัดทำให้เกมการชกต้องหยุดชะงักไปสักครู่หนึ่งกลับมาชกกันต่อนักชกชาวคิวบาคุมเกมได้หมดเย็บซ้ายเล่นงานยาวๆก่อนตามด้วยขวาลำตัวยกที่5นักชกชาวฟิลิปปินส์ยังออกมาเดินปล่อยเย็บขวาแล้วตามด้วยซ้ายแต่ก็ยังไม่เข้าเป้าสักเท่าไหร่ขณะที่ลูคัสตั้งการ์ดสูงแล้วดักปล่อยหมัด1-2 ส่วนเป็นระยะท้ายยกมีการเล่นหมัดกันสนุกยก6ปาเกียวพยายามเดินเร็วขึ้นออกหมัดชุดเล่นงานแต่ก็ยังไม่ถึงตัวลูคัสยังเน้นกัดมวยรัดกุมดักปล่อยหมัด 1-2 เล่นงานปาเกียวเป็นระยะยกที่7ลูคัสยังป้องกันตัวได้ดีเปลี่ยนแผนมาเดินเข้าหาปล่อยหมัดยาวๆบ้าง 1-2 เล่นงานต่อเนื่องด้านปาเกียวก็พยายามออกหมัดแรกยกที่8ปาเกียวออกมาเดินเย็บขวาแล้วตามด้วยซ้ายหนักเล่นงานแต่ก็ยังไม่ผ่านกาดของยอร์ดินิส ลูคัสที่รับได้หนาแน่นแถมช่วงท้ายยังมีหมัดขวาสวนทำเอานักชกชาวฟิลิปปินส์ถึงกับหน้าหันเลยทีเดียวยกที่9กำปั้นชาวคิวบาเดินหน้าเข้าปล่อยหมัดยาวๆเล่นงานได้อย่างจะแจ้งชัดเจนด้านปาเกียวพยายามเดินติดเพื่อออกหมัดชุดเล่นงานแต่ยังทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมยกที่10ต้นยกกำปั้นทั้งคู่ออกมาเปิดหน้าแลกกันทันทีกลางยกลูคัสเริ่มทำได้ดีอีกครั้งโดยการปล่อยหมัด 1-2 เล่นงานเข้าหน้าปาเกียวเต็มๆทำเอาเจ้าตัวถึงกับต้องหยุดชะงักเลยทีเดียวยกที่11ปาเกียวออกมาเดินเร็วขึ้นมีหมัดชุด 1-2 เปิดแรกช่วงท้ายยกนักชกคิวบาปล่อยฮุกขวาเข้าหูปาเกียวทำเอาเจ้าตัวถึงกับเอียงให้เห็นยกที่12ลูคัสออกมาเดินปล่อยหมัดฮุกขวา2ครั้งทำเอาปาเกียวถึงกับเซมีอาการแต่กับปั้นฟิลิปปินส์ก็ยังกัดฟันสู้เดินลุยแต่ก็ยิ่งเดินยิ่งโดนหมัดของลูคัสชุดใหญ่จนหางคิ้วซ้ายมีเลือดไหลออกมาครบ12ยกกรรมการรวมคะแนนพร้อมทั้งชูมือให้เยอร์เดนิสลูคัสกัมปั้นชาวคิวบาเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันท์เลยทีเดียว115ต่อ113 116ต่อ112และ116ต่อ112ป้องกันแชมป์โลกเอาไว้ได้อีกสมัยขณะที่ปาเกียวยอดนักชกชาวฟิลิปปินส์ต้องพบกับความพ่ายแพ้เป็นครั้งที่8ในชีวิตพร้อมจารึกสถิติชนะ62ครั้งแพ้8และเสมอ2ครั้งถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้า